ครับขอต้อนรับเข้าสู่แวนการ์ดไฟท์ไทยแลนด์นะครับผมในคลิปแบทเทิลวันนี้เราจะเสนอการต่อสู้ของแคนแล้วก็ฟอสสายบูสตอมหรือพายุสีน้ำเงินนั่นเองครับผมกับรอยัลพาดินจีเวลไนท์สายรีเวิร์สนั่นเองครับผมก็ได้เด็กมาทำการต่อสู้ให้ดูแล้วอ่ะเริ่มกันเลยครับผมเราสับกันไม่เรียบร้อยครับผมก็จั่วขึ้นมาก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนมือกันเปลี่ยนกี่ใบครับ2ใบครับผมวันนี้อาจจะเห็นเงียบๆนิดนึงนะครับไม่สบายครับแอดพีนี่แหละไม่สบายป่วยครับผมเป็นไข้ใจไม่ใช่ละเปลี่ยนกี่ใบครับใบเดียวพอแล้วก็อยากตามมุกอยู่นะเสียงไม่มีวันนี้เหนื่อยครับเราอัดกันตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสี่ตีห้าไม่ใช่ผมพี่แข่งไปงานมากระทั่งเถอะอัดกันแล้วเหนื่อยก็พักเหนื่อยก็มาฝ่ายิงชุบโอ้ชุบชุบชุบเอาโอเคเอาใหม่ใครชนะเนี่ยจะเอากันไกใครชนะเอาใหม่เอาใหม่ไม่ทันไม่ทันโอเคโอเคเอาฟอร์เริ่มก่อนนะครับผมไลท์ครับผมไลท์เหมือนกันครับผมหน้าครับผม7,000เอาที่สบายใจไลท์มันก่อน7,000เอาเลยรอพลังกันจั่ว12ไม่กันกันด้วยชีพลังโอ้โหสีดำเลยครับผมเบรกสีป่ะหิวพันแล้วหิวด้วยโอเคครับผมเกือบวันเทิร์นคิวยังมาไลท์หรือยังไลท์แล้วครับผมข้อไอตัวนี้ไปติดพายุน้ำเงินป่ะติดครับติดใช่ไหมค่าพันเงิน12ค่าขอหมื่นหนึ่งตายสองหมื่นเลยแล้วปล่อย14,000โลกาฮิวคาวฮิวคาวไว้ไทยเจ้าครับผมสกิลเปิด5เปิด5ครับหาเมลสตอร์มขึ้นมือนั่นเองมีไหมเอ่ยไม่มีก็สับเด็กเล่นครับผมงาน 9,000 เนาะไทยเจ้าว่าไงครับข้างมีข้างนี่เรียบร้อยครับผมจบเชิญลากแดมได้พอกันเลยตอนนี้แดมเหลือเท่ากันด้วย14เข้าครับผมอ้อไม่มีอะไรครับผมเช็คผ่านแล้วไม่ตีด้วยตีไม่เข้าไม่เข้าสแปนแอนด์รอครับผมดรอแล้วแล้วก็ไลท์ครับผมร้อยดูวายังไงครับ9,000เงินไม่มีอะไรครับผมโอ้2ใบแล้ว12ข้าง16วันโลกาดเช็ครอพลังข้างเถอะได้ดอยอีกแล้วใบไม่มีอะไรครับผมเปิดให้ตัวนี้ไม่ติดพายุสีเงินไม่ใช่หรอไม่ติดไอ้ไม่ติดไม่ติดมันตี12ได้ยังไงก็ยังไงก็เข้าอยู่ดีมันติดไอ้มันขอ 5,000 อยู่ดีไงไม่กัดติดพายุสีน้ำเงินอ๋อติดด้วยเหรอติดเธอโธ่โอ้โหโอ้โหเก่งว่ะนึกว่าไม่ติดในตอนแรกติดแต่พี่ชิมบอกไม่เคยติดเลยตาลายครับนิดนึงเป็นตัวใน FC มันข้ามการเวลามาใช่มันนึกคิดว่าไม่ติดดีอนาคตก็มีเป็นเบรกไลท์เป็นเมลสตอร์มเลย9,000เงินปล่อย5แดมนะครับผมโดนลากแดมกันชิบหายไวปวกเลยครับโดนลากอยู่แล้วพี่ไปกลัวไลท์ความ1ไลท์ความตัวนี้ล็อกด้วยล็อกปึ๊บไปกันเลยเซิร์ชครับผมเซิร์ชโอเคเซิร์ชตัวตีมือหนึ่งลงมานั่นเองมือกี่ใบอ่ะคาฟอสอ่ะนับเอาเพียบเลยนับเอาเพียบเลยคาฟอสมือไม่ต่ำกว่า7-8ใบเลยเล่นเกมอยู่ไหมวะไม่ใช่ใบอ่ะเริ่มเลยครับผมอะฮะ13ไอ้11ข้างก่อน11ข้างอะฮะห่วงดีไหมเนี่ยไม่ห่วงแล้วกันขีพลังตีแวน16อยากเบรกไลท์อ่ะโอเควางไงครับเราขอฟอร์สจะรับไหมรับด้วยโหรออะไรโอเคครับผมเขาเทิร์นจัวเบรกไลท์ครับผมยังเบรกไลท์ยังครับผมเบรกไลท์เบรกตุ้มก็เขียนยังไงกอรี่ตัวกิ้งก่าน้ำในตำนานของเรามาแล้วครับผมคลิปนี้อาจจะจบเร็วกว่าที่คิดโอเคมาถึงกูตายเลย
ยังจะตีถึงครั้งที่4หรือเปล่าครับผมคอร์ดไหมอ่ะไม่คอร์ดเยี่ยมเยี่ยมเลยเดี๋ยวแป๊บนึงเข้าโซนบวกให้ในตัวไหนครับบวกนี้โอเคโอเคครับผมมาจะเริ่มส้นตีนมหาปลัยของอัลคอฟอร์แล้วครับผมขอ 5,000 เด็ด12ตีเอ้ยบวกแล้ว12ตี 5,000 เขาเลือกบูตอมโหบูตอมเต็มเลยลุกเอาตีเอ้ยตายเลยกลัวอะไรก็จบแล้วนะครับผมเอาฟูลคอมโบเมื่อกี้ก่อนถ้ามันจะทำอะไรต่อถ้าจะทำเมื่อกี้จะทำอะไรต่อเขาหนึ่งเอาใหม่ก่อนเอาตัวนี้เขาแล้วอันนี้ตีครั้งที่หนึ่งก่อนเนาะอ่าคอมบอนี้ก่อนตีครั้งที่1เสร็จปุ๊บครั้งนี้เลื่อนก่อนตีครั้งที่1เสร็จปุ๊บครั้งนี้ตีครั้งที่2ด้วยมันบวก 3,000 ไปก็เป็น 12,000 แล้วก็เคาน์เตอร์บาร์ส1ของเจ้าตัวนี้ทำให้มันลุกกลับขึ้นมาได้เคาน์เตอร์บาร์สติดบูตอมนะแล้วพอตีครั้งที่2ปุ๊บก็จะกลายเป็น 18,000 เอ้ยใช่ไหมว่า19,000แล้วก็ใช้สกิลของตัวนี้เคาน์เตอร์บาร์สอีก1สลับตำแหน่งตัวนั้นขึ้นมาตี 12,000 ใหม่ทีนึงและสุดท้ายก็จะเป็นตัวนี้ซึ่งกดสกิลอีกครั้งนึงก็จะบวกได้แค่นี้แหละบวกพลังเป็น 26,000 อะไรบวกพลังเป็น 26,000 ตีเป็น 31,000 31,000ปุ๊บเมื่อตีเกินครั้งที่4ยิงฝั่งตรงข้าม1ตัวและจั่วอีก2ใบและฝั่งตรงข้ามก็1ขึ้นการได้อย่างเดียว0การได้อย่างเดียว1ขึ้นไปห้ามกายครับผมก็เป็นช็อตปิดเกมที่นั่นแหละครับกิ้งก่าน้ำสุดยอดมีหน้ามันต้องปล่อยก็จบแล้วครับผมการต่อสู้ในครั้งนี้ก็เอาฟอร์สเป็นฝ่ายชนะด้วยการใช้กอรี่เมลสตอร์มครับตัวในตำนานนั่นเองที่ห้ามกาดตัวแรกๆเลยเนาะนอกจากไซเลนทอมมาใช้ครับผมแล้วก็จีเวลไนท์ถึงจะเรียกได้เร็วเมื่อกี้แต่แบบตัวเรียกมันไม่ขึ้นจริงๆเนาะตัวเรียกไม่ขึ้นจริงๆแล้วคอฟอสลุมตีแบบสุดตีนมากครับผมคลิปนี้เลยจบเร็วอย่างที่เห็นครับผมเอาคอฟอสก็เป็นแคนึงครับที่และน้องๆหลายๆคนชอบถามว่าเก็บมาจากบล็อกไหนถึงจะเล่นได้มั่งต้องบอกก่อนครับมันเก็บทุกบล็อกเลยของมันกระจายของมันกระจายอยู่ในทุกบล็อกครับผมก็เลยทำให้มันเป็นแคนหนึ่งที่ต้องเก็บเกือบทุกบล็อกจริงๆถึงจะเล่นได้ยังไงเดี๋ยวมีเด็กโปรไฟล์แน่นอนแล้วส่วนจีเวลไนท์ก็เป็นของภาค3อย่างเดียวครับที่เล่นได้ก็จัดเป็นบล็อก10บล็อก10กับบล็อก14ก็เล่นจีเวลไนท์ได้เลยยังไงก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามในวันนี้ถ้าชอบกดไลค์ติดตามกด Subscribe ครับผมชอบคลิปเล่าแชร์เพื่อนดูด้วยยังไงก็เจอกันในคลิปต่อไปครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้ขอขอบคุณร้านซีเจียไม่กับบาซ่าจนหน้าผมที่เป็นผู้นำรุ่นเพลย์แล้วยังเป็นทางการวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ